ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21ตุลาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็มองว่าน่าจะอยู่ในลักษณะของการเทรดแบบระมัดระวังตัวนะคะก็มองว่าโดยรวมแล้วยังเป็นภาพของการอยู่ในช่วงของการพักตัวหรือว่าปรับฐานอยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ในระหว่างวันเนี่ยเซตอินเด็กซ์ของเราดีดตัวขึ้นไปได้ดีพอสมควรตามเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอกนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เห็นแรงขายทำกำไรสลับออกมาเป็นระยะแล้วก็ปิดแทบจะไม่ได้ขยับเขยื้อนไปไหนเลยนะคะก็มองว่ายังอยู่ในสถานที่ตลาดเนี่ยขาดตัวปัจจัยที่ดูโดดเด่นเข้ามาผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในทางกลับกันเนี่ยตัวดาวไซด์เองเนี่ยก็ถือว่าคงต้องให้น้ำหนักกับความผันผวนของปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะซึ่งก็ยังคงมีภาพของความไม่แน่นอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเทรดในช่วงนี้ของนักลงทุนถ้าเป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีความร้อนแรงนะคะสำหรับหุ้นตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายที่มีการเก็งกำไรกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมของตลาดเองนักลงทุนในแต่ละประเภทอยู่ในลักษณะของการเก็งกำไรในระยะสั้นมากกว่าดูสังเกตจากตัวสถิติการลงทุนของนักลงทุนซื้อขายสุทธิในแต่ละวันออกมาเน็ตออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้ามองภาพของเซตอินเด็กซ์ของเราในเชิง PE ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคในเชิงเปรียบเทียบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยก็น่าจะยังคงมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่แถวๆ1520นะคะคือถ้ายืนอยู่หรือว่ามีการดีดตัวขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าอาจจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งสำหรับการเทรดอยู่ในกรอบในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าหลุด1520ลงมาเนี่ยเรามองว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเห็นที่1500บวกลบหรือลงไปแถว1480จุดนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยถือว่ายังคงเป็นระดับที่ค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะก็มองที่1535-1540ก่อนนะคะสำหรับการลงทุนในระยะสั้นก็คงต้องมองตีทีมเด่นๆหรือว่าทีมหลักๆไว้ในช่วงนี้ก็คงเป็น earnings นะคะแล้วก็จับตาดูแผนตัว PDP 2015ที่คาดหวังว่าน่าจะเห็นความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนปัจจัยภายนอกที่ให้ติดตามเนี่ยก็คงวันนี้คงเป็นตัวเลขเด่นจากทางจีนนะคะตัว GDP นะคะซึ่งเป็นที่คาดหวังกันเยอะนะคะสำหรับตัวผลกระทบสำหรับตัว GDP ของจีนนะคะที่ Bloomberg Survey เนี่ยก็ให้ไว้ที่ 7.2% year on year นะคะก็มองว่าเป็นหนึ่งในประเทศหลักที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อความกังวลใจของนักลงทุนที่มีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นตัวเลขสำคัญที่วันนี้ต้องจับตาดูอยู่นะคะในช่วงสายหุ้นที่อยู่ตามธีมเด่นที่เรามองนะคะอย่าง earning ตัว earning season สำหรับการเก็งกำไรเนี่ยนอกจากกลุ่มแบงค์ที่ทยอยประกาศงบกันหมดเกือบจะหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามองว่าน่าระวังการ sell on fact ด้วยนะคะหลังการประกาศงบทั้งหมดนะคะแล้วก็สำหรับตัวอื่นที่นักลงทุนน่าจะหันไปเก็งกำไรนะคะสำหรับกลุ่มอื่นๆที่จะประกาศงบตามมานะคะก็จะมีตัว ASP นะคะMaybank Kim Eng CPF นะคะ KCE SBI SF Syntech นะคะ AP PS BGH BH แล้วก็ตัว TTA นะคะส่วนกลุ่มที่จะลุ้นเก็งกำไรเรื่อง PDP นะคะก็เป็น3ตัวหลักสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะโกลพลังงานราชบุรีแล้วก็เอโก้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะมี3ตัวนะคะวินนะคะ WIN นะคะ BSM แล้วก็ตัว PCA นะคะสำหรับตัวที่มีโอกาสครบนะคะก็ให้จับตาดูสำหรับ TFI ค่ะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะในทำนองเดียวกันเราก็มองตัว earning season แนะนำเก็งกำไรตัว SVI เข้ามานะคะ 3Q เนี่ยเราคาดว่าจะเห็นกำไรสุทธิได้เด่นสุดในกลุ่มนะคะจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะ margin ที่ดีขึ้นแล้วก็การรับรู้เงินประกันน้ำท่วมมากกว่า200ล้านบาทเข้ามานะคะก็ส่งผลให้คาดว่ากำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น 124% year on year แล้วก็ 81% Q on Q นะคะให้เข้าซื้อที่5บาทนะคะรอทำกำไร5บาท30ตัดขาดทุนที่4บาท86นะคะสำหรับอัปเดตตัวอื่นในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานนี้มีเทค Profit ออกไป1ตัวคือตัวโกลพลังงานนะคะแล้วก็ตัดขาดทุน2ตัวก็คือตัว Mac Group แล้วก็ตัวสวัสดนะคะที่เหลือถือสถานะต่อทั้งหมดค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น